กลับมาในช่วงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์กันนะฮะเรื่องการเมืองเรื่องของสถานการณ์พรรคการเมืองต่างๆนะที่เราได้คุยกันอย่างเข้มข้นไปเมื่อช่วงเบรกแรกนะฮะแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญมานะซึ่งคนที่จะมาคุยกับเรานั้นเป็นอาจารย์ซึ่งออกมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองอยู่บ่อยครั้งนะฮะคือทางรองศาสตราจารย์โอฬารพินบางเตียวนะฮะอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะฮะคุยกันทางซูมนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอฬารครับสวัสดีครับครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้เดี๋ยวจะมีควบรวมกันบางคนโยกย้ายพรรคนะฮะถามความเห็นก่อนนะฮะใกล้จะมีของขวัญปีใหม่ยุบสภาตอนนี้ไหมฮะในความรู้สึกของอาจารย์คือผมประเมินนะครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยากจะอยู่ให้ยาวนานที่สุดนะครับครับเพื่อที่จะสบในรอบคำตามากนะครับรัฐบาลนี้อยู่ไม่นานรัฐบาลนี้นะครับอยู่ไม่ครบวาระครับคิดว่าใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากจะนะครับลบคำนะครับสบประมาทอันนี้เพื่อเห็นว่าเขามีความสามารถมีศักยภาพที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ครบแต่การอยู่ครบเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเงื่อนไขนะครับที่ดูเหมือนจะไม่สดใสณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่นะครับสภาเริ่มที่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นสภาล่มอยู่บ่อยครั้งแรงกดดันนะครับความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่าเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์นะครับอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันว่าจะต้องอยู่ครบวาระแต่อย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าจะยุบเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องประเมินนะครับว่าเส้นทางที่ตัวเองจะไปต่อเนี่ยถ้าจะยุบจะต้องมีความได้เปรียบมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะนะครับพรรคที่ตัวเองนะครับหมายมั่นปั้นมือจะไปสังกัดด้วยจะต้องมีตัวแทนมีนักเลือกตั้งนะครับมีความพร้อมอยู่พอสมควรหรือนะครับพรรคแนวร่วมของตัวเองก็ต้องมีความพร้อมในการที่จะนะครับเปิดทางเปิดพื้นที่มีการโยกย้ายนะครับตามธรรมชาติทางการเมืองนะครับแต่ถ้าทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าโอกาสที่จะยุบสภานะครับเป็นของฝันปีใหม่นะครับก็เกิดขึ้นนะครับกับประชาชนนะครับแต่ต้องหลังปีใหม่ไปก่อนครับว่านะครับครับนะฮะอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้กระแสหรือว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ในช่วงขาลงนะฮะที่จริงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วมันยังดูดีกว่านี้ในส่วนของคะแนนนะครับคือผมคิดว่าที่ขาลงนะฮะหลังจากผ่านพ้นเอฟเฟกต์มาซึ่งมันมีคะแนนที่มันสูงขึ้นใช่ไหมแล้วตอนนี้มันขาลงผมคิดว่าท่าทีทางการเมืองของท่านนะครับคือผมคิดว่าประชาชนก็เห็นฝีไม้ลายมือท่านแล้วก็เห็นลักษณะนะครับที่มันมีลักษณะการปิดสัญญาปิดสัญญาคือมันเหมือนกับพยายามจะบอกว่าพวกเขาเข้ามาเนี่ยต้องการที่จะมาจัดการมาปฏิรูปการเมืองสร้างอนาคตประเทศครับแล้วถามว่านักวันนั้นถึงวันนี้มันแตกต่างกันแค่ไหนและดีไม่ดีนะครับพฤติกรรมที่ท่านกลายเป็นนักการเมืองเนี่ยอาจจะถดถอยกว่าสิ่งที่ท่านนะครับเคยปรามาสคนอื่นเอาไว้นะครับครับมันจะทำให้หลายๆคนเวลาเราดูผู้ใหญ่เราไม่สามารถดูได้จากอายุตอนเราไม่สามารถดูได้จากอายุและต้องดูจากวุฒิภาวะสามัญสำนึกจริงๆความเป็นอาวุโสเนี่ยนะครับของนักการเมืองนี่มันพังเสียไปหมดตอนนี้มันก็กลายเป็นตัวท่านเองก็มีพฤติกรรมไม่ต่างกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประชาชนสุดเฮ้ยท่านทำไม่ได้นี่นะสองทุกคนเห็นว่าที่จะเห็นโอเคผลงานเอฟเฟกต์มันดีคิดว่านี่คือทางลงที่ดีถ้าท่านยุติบทบาททางการเมืองตรงนี้นะครับครบนะครับโอเคเพราะแปดติดครบไอ้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับอยู่แค่2ปีท่านก็ไปต่อไม่ได้ถ้าท่านลงนะอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะดีกว่าแต่ท่านเลือกจะไปต่อพอเลือกไปต่อปั๊บเนี่ยมันทำให้ท่านต้องไปเป็นนักการเมืองมากขึ้นถูกไหมนั่นเป็นการนักการเมืองมากขึ้นปากปฏิเสธว่าไม่มีพรรคปฏิเสธว่ายังอยู่พลังประชารัฐแต่อีกด้านหนึ่งก็อะไรฮะให้คนไปตั้งพรรครอไว้เนี่ยซึ่งแบบนี้ผมคิดว่าประชาชนเขาโตพอเขาเรียนรู้แล้วเขาไม่ค่อยชอบพฤติกรรมที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาไม่ค่อยจริงใจกับประชาชนของคนที่จะเสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับจึงไม่แปลกคะแนนก็อย่างนี้ตกต่ำอาจจะมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันมีความซับซ้อนหรือว่าความรู้สึกที่ถูกทำให้นะครับเกิดนะครับเรียกว่าเป็นภาพจำทางการเมืองบางอย่างของคนภาคใต้ครับเลยทำให้พลเอกประยุทธ์นะครับรู้สึกว่ามีคะแนนดีกว่านะครับภาคอื่นๆบ้างครับเอ้ยผมถามอาจารย์นิดนึงว่าการที่พลเอกประยุทธ์แกเลือกจะไม่แสดงความชัดเจนทางการเมืองว่าแกจะเอายังไงนะครับไม่ว่าจะไปอยู่พรรคไหนจะยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้ความนิยมของประชาชนกับแกมันลดลงด้วยไหมกับยุทธศาสตร์ที่แกใช้ไม่ให้ความชัดเจนอะไรเลยใครถามก็เดินหนีแล้วก็เดินหนีเงี้ยมาจะเดือนนึงแล้วเนี่ยมันมีผลไหมฮะ
สำหรับผมนะอาจารย์คือเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่นั่นก็คือผมคิดว่าคนที่จะอาสามาเป็นผู้นำทางการอันดับแรกก็คือความจริงใจกับประชาชนจะไปต่อหรือไม่ไปต่อผู้ได้ชัดถ้าไปต่อจะไปยังไงผมคิดว่าเนี่ยคือสัญญาณแรกของความจริงใจให้กับประชาชนแต่โดยภาพรวมแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่พูดไม่สื่อสารพยายามคือผมคิดว่าบางเรื่องนะโอเคละการเมืองเจ้าเล่ห์ได้แต่ผมคิดว่าการแสดงความเจ้าเล่ห์ต้องแหลมคมกว่านี้ครับคือมันทำให้คนรู้ทันพอคนรู้ทันครับคนก็รู้ว่าท่านจะไปต่อแต่ท่านพยายามบอกว่าไม่มีการชัดเจนไม่มีใครมาเสนอยังเป็นคันดิเดตยังเป็นคนยังเป็นสนายกที่มาจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นบวกกับพลเอกประยุทธ์เลยนอกจากไม่เป็นบวกกับพลเอกประยุทธ์แล้วมันไม่เป็นบวกกับนะครับพรรคนะครับที่ท่านรวมไทยสร้างชาติด้วยครับมันทำให้นะครับคุณธีรพันธ์ก็ดีแกนนำพรรคพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำพูดไทยเต็มปากเต็มคำในขณะที่นะครับปีกองเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นแต่ตัวพรรคตั้งเกิดขึ้นแล้วมีคนอยู่หน้าพรรคมีเลขาธิการพรรคนะครับคือพูดง่ายๆว่านะครับนับเครื่องหางเครื่องพร้อมแล้วดนตรีพร้อมแล้วแต่นักร้องนำไม่ยอมขึ้นเวทีเดินไปเดินมานะครับขี่ม้าเรียบค่าอยู่นั่นแหละครับซึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีด้วยและไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเลยนะครับอาจารย์คิดว่าเขาจะได้25เสียงไหมฮะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ย25เสียงไหมแล้วก็ที่เขาโฟกัสเนี่ยมีเรื่องภาคใต้ซึ่งอาจารย์ได้พูดไปบางส่วนแล้วกับภาคตะวันออกซึ่งอาจารย์ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงภาคตะวันออกด้วยว่าจะเป็นประกอบเป็นกรรมให้กับรวมไทยสร้างชาติขนาดไหนถ้าเป็นตะวันออกผมคิดว่ายากเนื่องจากนะครับตอนนี้รัฐมนตรีนะครับที่จะย้ายเข้ามาคือสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นนะครับก็ไม่ได้คุมทั้ง10เขตในชลบุรีนะครับอาจจะได้เพียงแค่บางส่วนที่ตัวเองคุมได้ชลบุรีประมาณสัก 4-5 ทีมนั้น อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่อาจจะเป็นนะครับป้อมตัวเองที่ดูแลสนับสนุนอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าถึง10นี่ก็เหนื่อยถึง10นี่ก็เหนื่อยมากทั้งภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากนะกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มตระกูลทางการเมืองนะครับในภาคตะวันออกเขาก็มีสังกัดกันหมดแล้วแม้กระทั่งตระกูลคุณตื้มเองเขาก็ยืนนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่ภาคใต้ถึงแม้ว่านะครับกระแสของประยุทธ์จะดีกว่าภูมิภาคอื่นๆแต่ภาคใต้นะรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีเฉพาะรวมไทยสร้างชาติการต่อสู้มันยังนอกจากนะมีประชาธิปัตย์แล้วยังมีพลังประชารัฐคือแต่เดิมเนี่ยผมประเมินว่าสายพลังประชารัฐอาจารย์รงบุญสวยผันใครต่อใครประมาณ10กว่าที่นั่งเนี่ยจะตัดสินใจนะครับรวมไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแต่ดูแนวโน้มทิศทางแล้วกลุ่มนี้ก็ไม่ไปพอไม่ไปปั๊บมันก็จะเหลือเฉพาะรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เป็นบรรดาส.ส.เก่าของประชาธิปัตย์นะครับแล้วยังมีภูมิใจไทยอีกเนี่ยครับเท่ากับว่า4พรรคใหญ่ก็คือสู้กันเองนะรวมไทยสร้างชาติครับก็ใช้คนประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยที่ก็เริ่มปักตรงในหลายพื้นที่ได้แล้วนะครับพลังประชารัฐนะครับและก็ประชาธิปัตย์สู้กันเองซึ่งผมคิดว่าพอสู้กันเองแบบนี้โอกาสที่จะได้ถึง 25-30 เหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งของพลังประชารัฐนะครับที่นะครับอยู่ในกับลุงป้อมเนี่ยย้ายออกมารวมกันโอกาสได้มีความเป็นไปได้ครับนะฮะก็แปลว่าต้องลุ้น25เนี่ยเผลอๆไม่ถึงใช่ใช่ครับคือตอนนี้ยิ่งสถานความขัดแย้งในพรรคพลังไอ้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วอ่ะถูกไหมเช่นตอนนี้ทางซีกคุณกิรพันธ์นะครับกลุ่มเลขาธิการก็เริ่มที่จะนะครับไม่พอใจจังหวะ9ของรัฐมนตรีสุชาติกลัวว่าสุชาติจะเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วนี่มันเกิดปัญหามันเริ่มจะมีอาการมีปัญหาแล้วแล้วบวกกับพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสถานะของพรรครวมไทยสร้างชาติทันทีนะครับทีนี้โอเคปัญหาเรื่องประยุทธ์ก็ปัญหาหนึ่งที่ในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยถ้าเราไปดูจำนวนคนที่โหวตการเลือกตั้งนะครับในหลายครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปี54หรือปี57หรือปี62เนี่ยสมมติเราพูดง่ายว่ามีฝั่งที่เป็นฝั่งชอบประชาธิปไตยกับไม่ชอบเนี่ยสัดส่วนคนบวชเนี่ยมันก็ไม่ว่าจะการเลือกตั้งกี่ครั้งมันก็อยู่ประมาณนี้คือฝั่งที่เลือกแนวประชาธิปไตยก็จะอยู่14ล้าน15ล้านทรงๆอยู่ประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10ล้าน11ล้าน12ล้านทรงๆนี้เหมือนกันเนี่ยจำนวนโหวตเตอร์ของ2ฝั่งมันไม่เปลี่ยนทีนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
ถ้าประยุทธ์ไปต่อไม่ได้เนี่ยในฝั่งรัฐบาลมันจะมีใครที่จะมาเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าอยากให้ฝั่งเราได้เป็นรัฐบาลต่อต้องเลือกเขาอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นจิ๊กซอว์ใหม่ซึ่งจะมาแทนพลเอกประยุทธ์ได้ไหมเพราะว่ายังไงก็ตามคนที่เคยอยู่เคยเลือกฝั่งประยุทธ์เนี่ยเขาคงไม่ค่อยมาเลือกเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยกันมันเขาก็ต้องหาคนอื่นมาแทนคุณอนุทินจะเป็นจิ๊กซอว์ใหม่ที่จะมาปักธงเนี่ยแทนพลเอกประยุทธ์ได้ไหมครับคือผมสำหรับผมบอกว่าคือโอเคถ้าดูจากภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยมันมีพลวัตนะครับของพรรคนะครับพรรคเขาก็มีความคือขยับเริ่มที่จะเป็นพรรคที่มีบทบาทมีความเป็นสถาบันขั้นบึ้งขั้นขึ้นฐานขั้นเบื้องต้นนะครับก็วันนี้ก็ประมาณสัก12ปีเขาเริ่มที่จะเป็นพรรคหลักของในการเมืองไทยแต่ถ้าดูนะครับเพียงแค่สมัยนี้นะครับกับทิศทางปลายสมัยนี้ผมคิดว่าก็เป็นการมีพลวัตทางการเมืองจากพรรคขนาดกลางและเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่ผมคิดว่าคุณอนุทินโดยภาพรวมที่จะเป็นนะครับตัวชูในรัฐบาลหน้าผมซีกที่จะเป็นคนซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยผมคิดว่านะครับมันมีเงื่อนไขหลายอย่างผมจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับคงไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่านะครับอันดับหนึ่งเลยนะผมคิดว่าการวางบทบาทของภูมิใจไทยสมัยนี้เขายังเป็นวางบทบาทอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะไม่ไปข้างใดข้างหนึ่งก็คืออาจจะไปได้ทั้งสองข้างนะครับเป็นไปได้ทั้งสองข้างแล้วก็ต้องการวางให้เกิดจุดสมดุลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในทางการเมืองแล้วมันยังไม่สามารถที่จะเป็นหัวหอกได้นอกจากสมัยหน้านอกจากการถอดบทเรียนสะสมความพร้อมสมัยหน้านะครับเพื่อที่จะว่าปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจมอยู่กับสองข้างมาตลอดแล้วสองข้างเนี่ยมันหลุดออกจากความขัดแย้งไม่ได้ถ้าคุณอนุทินมองว่านี่คือโอกาสนี่คือนะครับช่องทางที่ตัวเองจะไปต่อได้อาจจะต้องเตรียมความพร้อมสมัยหน้าแต่สมัยนี้ผมคิดว่าคงได้จะเป็นพรรคที่ขนาดใหญ่ขึ้นแต่เป็นพรรคที่อาจจะไม่ใช่แค่เป็นตัวแปรการเมืองปกติแต่อาจจะมีผลในการที่จะกำหนดวาระสำคัญทางการเมืองได้แต่ยังไม่สามารถที่จะขายความโดดเด่นถึงเป็นนายกได้เพราะอะไรฮะผมคิดว่านะครับถึงแม้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินอนุทินบิ๊กป้อมซึ่งอาจจะแตะมือกับนะครับสวได้แต่ผมคิดว่าถ้าประเมินจากสังคมโดยรวมเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ณเวลานี้นะครับซึ่งน่าจะต้องเก็บนะครับสัพพะกำลังอันนี้ไว้ก่อนเพื่อใช้ในโอกาสหน้ามากกว่าครับครับที่ผมถามต่อเรื่องภูมิใจไทยนิดนึงคือภูมิใจไทยตอนนี้สสในสต็อก64ใช่ไหมครับแล้วก็16เนี่ยจะมีการเปิดที่ทำการใหม่ซึ่งเขาว่ากันว่าจะมีพลังประชารัฐเพื่อไทยนะครับพวกกลุ่มงูเห่าพรรคต่างๆเนี่ยนะครับไปร่วมเปิดตัวด้วยแล้วก็น่าจะย้ายไปภูมิใจไทยด้วยเนี่ยก็เกือบ37ถึง40ซึ่งถ้าเอาของเก่า64บวก37ปัดเป็น40เนี่ยมันแซงพลังประชารัฐแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยอยากจะแซงอยากจะเป็นตัวท็อปฝั่งประยุทธ์หรือเปล่าไม่ทราบแต่ตัวเลขถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขามากกว่าพลังประชารัฐแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจะบีบว่าอนุทินคุณต้องเล่นเกมเป็นผู้นำฝ่ายนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในฝั่งประยุทธ์เนี่ยเขามีโอกาสจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าดูจากตัวเลขส.ส.ปัจจุบันเขาแซงพลังประชารัฐแล้วครับตัวเลขที่เขามีตอนนี้ครับแต่ไปส.ส.ผมประเมินอย่างนี้จ้ะนะที่ผมว่ารวมที่ย้ายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลือกตั้งทั้งหมดร้อยกว่าที่นั่งผมลืมผ่านไวๆนะผมแบ่งเป็นสามเกรดใช่ผมแบ่งเป็นสามเกรดเกรดแรกก็คือเกรด A ก่อนนะพวกบ้านใหญ่พวกนักเลือกตั้งพวกตระกูลทางการเมืองประจำจังหวัดพวกนี้มีโอกาสนะครับเกรด B ก็คือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงนะครับมีต้นทุนทางสังคมเป็นที่รู้จักในทางสาธารณะกลุ่มนี้ก็อีกมีโอกาสแต่กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเกรด C คือสสส้มหล่นที่มาจากปาร์ตี้ลิสต์นะฮะซึ่งอันนี้นะครับแทบจะไม่มีโอกาสเป็นงั้นปั๊บการที่จะได้ร้อยหรือว่าได้ร้อยเศษแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในมุมหนึ่งนะสถานการณ์แบบนี้ถ้าผมเป็นภูมิใจไทยเนี่ยผมสัญญาณนะสัญญาณสะดุดโหที่จริงกำลังพูดเรื่องภูมิใจไทยกำลังมันเลยนะพวกเดี๋ยวต่อดูนะเดี๋ยวเราลองต่อกลับไปใหม่เนื่องจากว่าเราคุยกับทางออนไลน์นะไม่แต่นึกออกใช่ไหมคือตัวเลข64บวก37เนี่ยมันแซงพลังประชารัฐแล้วนะคือแต่อาจารย์โอลังแกผู้ถูกผมไปลืมไปว่ามันมีพวกงูเห่าผมว่าพวกที่แบบเกาะธนาธรในกลุ่มนี้คงไม่มีใครเลือกแล้วครับอันนี้ที่ผมจะถามต่อว่าถ้าเป็นอาจารย์โอลังคิดยังไงว่าเขาจะส่งลงไหมลงไปนี่มีโอกาสแพ้สูงพวกงูเห่าเหรอส่งหมดอาจจะลงปาร์ตี้ลิสต์ไหมใช่ลงเขตส่งแต่รู้ว่าแพ้ด้วยแต่ก็ต้องส่งก็ไปเก็บคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคไง
คือหน้าที่คุณคือไปเก็บคะแนนให้พรรคไงเพื่อจะได้ชี้ให้เห็นว่าใครเป็นงูเห่าภูมิใจไทยเนี่ยมีรางวัลแต่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งแต่ว่าผมว่าเอาคือคนล้นแล้วไหมทีนี้ตัวเลขเนี่ยนะถึงต่อให้พวกงูเห่ามันตกเนี่ยนะมันก็อยู่ในโซนร้อยนะซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยรอบนี้มันไม่ถึงร้อยอยู่แล้วไงมันต้องมีกลุ่มที่ไหลไปที่อื่นอย่างเช่นเอาหักที่กลุ่มที่ออกจากพลังประชารัฐไปภูมิใจไทย10กว่าเนี่ยพลังประชารัฐก็เหลือ90ครับสมมติออกจากพลังประชารัฐไปพรรคสุเทพเร็วๆเลยเนี่ยสัก10คนเนี่ยนะพลังประชารัฐเหลือ80แล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามในฝั่งรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยที่1แน่นอนตัวเลขจะถึง100หรือไม่100ไม่รู้แต่ผมว่าเขาที่1แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยคือคุณจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของผมอันนั้นก็เรื่องคุณแต่สถานการณ์มันจะบีบให้คุณอนุทินต้องมาพูดเรื่องนี้ว่าคุณเนี่ยคืออันดับหนึ่งของฝั่งรัฐบาลครับพลังประชารัฐเนี่ยมันร้อยมันไม่เกินแล้วเอาพวกที่ออกไปเนี่ย20อย่างต่ำเนี่ยเหลือ80แล้วอะแต่คุณอนุทินไม่เคยปฏิเสธนะเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะอย่างที่เราเคยคุยกันนะส่วนใหญ่ไม่เคยเคยนี้ถ้าอย่างที่ขวัญบอกว่าอยากเป็นปฏิเสธไม่ได้เป็นปฏิเสธแค่ว่าไม่ใช่ทายาทแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นนายกใช่นี่แหละด้วยสถานการณ์ถ้าผมต้องเป็นผมก็ต้องเป็นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแล้วเรานึกถึงว่าถึงเวลาตอนโหวตเนี่ยถ้าถามสว.ว่าสะดวกใจจะโหวตใครมากกว่ากันระหว่างสมมติเป็นคุณแพทองธารคุณพิธาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับอนุทินครับกูเลือกอนุทินแน่นอนครับประเด็นก็คือว่ามันมีประยุทธ์ขวางอยู่ถ้าประยุทธ์มันไส้มากๆเดี๋ยวอนุทินจะซวยเอาคนที่มันเชื่อมกับสว.ได้หรือว่าสั่งสว.ได้มันคือประยุทธ์ไงไม่แต่ถ้าสถานการณ์มันถึงจุดนั้นประยุทธ์ไม่ใช่จิ๊กซอว์แล้วไงถ้าประยุทธ์ไม่ใช่จิ๊กซอว์เนี่ยผมคิดว่าอนุทินกล้าพอหรือเปล่ายกเว้นแต่ว่าประยุทธ์อาจจะแบบได้เสียงสอสัก30อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดไม่ถึง25เนี่ยผมว่าประยุทธ์ก็ต้องยอมรับตัวเองเกมโอเวอร์เพราะตัวเองไม่ใช่เป็นสสแล้วพรรคไม่มีพรรคเสนอคุณเป็นนายกเพราะฉะนั้นคุณก็กลับไปเลี้ยงหมาแล้วก็เตรียมย้ายไปบ้านใหม่เตรียมหาซื้อบ้านใหม่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดจากนายกนี่นะไอ้การไล่คุณออกจากบ้านหลวงมันชิบหายไวป่วงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านขึ้นหรือผมว่าต่อให้อนุทินขึ้นอนุทินก็ไม่กล้าปกป้องให้ประยุทธ์อยู่บ้านหลวงนะเรื่องอะไรกูจะให้คนมาด่ากูเพื่อให้ตู่อยู่บ้านหลวงวันไหนที่คุณคือเอาอย่างนี้การเลือกตั้ง66เนี่ยนะความสำคัญอย่างนึงคือเรามีโอกาสเห็นประยุทธ์ย้ายบ้านแน่ย้ายแน่แน่นี่ขอบิดคำพูดที่พี่พูดนิดนึงนะอย่าให้อนุทินหมั่นไส้มากๆประยุทธ์จะซวยเอานะเรานึกถึงสภาพพลเอกประยุทธ์67ขอให้มันถึงวันนั้นยังไงก็ตามอนุทินเนี่ยมาจากการเลือกตั้งชัดเจนไม่แต่นึกถ้าว่าอายุ67ออกไหมคิ้วฉลอมกระเป๋าซาเล้งเข็นของแกผมดูรายการ AF เมื่อก่อนเนี่ยเดินออกมาเนี่ยโอ้โหเดินไกลด้วยนะคุณไม่ได้ไปต่อแล้วหมาเหมออีกโอ้โหลำบากมากแล้วใครจะช่วยเข็นก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นนายกพี่ป้อมจะมาช่วยเข็นไหมโดนภรรยาด่าอนุพงศ์จะมาช่วยเข็นไหมไม่ได้เป็นนายกแล้วอะแลมโบ้จะมาช่วยเข็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอะครับตอนนี้เรากำลังต่อมาใช่ไหมไม่ไม่กำลังต่ออยู่ยังไม่มากำลังอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าจิ๊กซอว์เนี่ยน่าสนใจคือคุณอนุทินเนี่ยยังไงก็ตามเขามาแน่นะครับคือเขาจะอยากเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่อยากเป็นแต่ด้วยตัวเลขนะเวลานี้นะครับมาแน่นอนนะฮะเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าสัญญามีปัญหายังไม่ได้ใช่ไหมอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนอาจจะเป็นโฟนอินแทนหรือรอติดขัดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าบทบาทคุณอนุทินยังไงก็ต้องจับตานะก็คือแบบสต็อกของร้อยหนึ่งนะครับสมมติกลุ่มงูเห่าไม่ได้สัก10คนก็ยัง90พลังประชารัฐเนี่ยผมว่า80ก็บุญแล้วนะครับเผื่อจะเหลือ50ยังไงก็ภูมิใจไทยที่1ฝั่งรัฐบาลใช่ผมเห็นด้วยแต่ก็น่าสนใจนะบทบาทของอนุทินเนี่ย แกยังปฏิเสธความเป็นทายาทแปลว่าแกก็รู้ว่าประยุทธ์น่ะมีบางอย่างที่ไม่อยากไปแปะเปื้อนไงมันมีความไม่ชอบธรรมบางอย่างอยู่การเป็นทายาทมันแปลว่ามันอาศัยการเด็กเส้นหรือว่าอะไรบางอย่างอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่อนุทินชัดเจนตรงนี้เรื่องว่าปฏิเสธใช่ความเป็นอภิสิทธิ์บางอย่างจริงๆพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยทุกคนก็เล่นเกมไม่ใช่พวกประยุทธ์หมดแล้วนะประชาธิปัตย์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าด่ากันเรื่องแต่ประยุทธ์ไม่รู้ตัวอยู่คนเดียวพลังประชารัฐก็ไม่เอาประยุทธ์แล้วนะสายพร้อมแล้วนะตอนนี้เป็นโฟนอินใช่ไหมเป็นโฟนอินแทนนะนะฮะสวัสดีครับจ้าครับครับสวัสดีครับโทษทีครับมีในโลกสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องนิดหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวคุยต่อเรื่องภูมิใจไทยกันต่อคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าภูมิใจไทยเนี่ยสต็อกไว้64นะครับบวกอีกประมาณ40เนี่ยก็101นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่ายังไงอนุทินก็ได้เป็นแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์หนีไปกินข้าวแล้วสายหลุดเนี่ยนะครับ พลังประชารัฐเนี่ยที่มันออกไปก็ประมาณ12แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็สมมติไปกับคุณสุชาติอีกสัก10เนี่ยพลังประชารัฐก็เหลือแค่80ยังไงผมประเมินว่ารอบหน้าเนี่ยในฝั่งรัฐบาลเนี่ยอนุทินเป็นพรรคอันดับหนึ่งแน่นอนเนี่ยอาจารย์คิดว่าผมประเมินถูกไหมคือดูจากตัวเลขสสของเขาแล้วก็ดูตัวเลขของพลังประชารัฐที่ไหลออกมันไม่มีทางเลยที่อนุทินจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งของฝั่งรัฐบาลรอบหน้าแล้วอะครับคือแน่นอนนะคือถ้าเราดูจากไอ้ตัวเลขนะครับตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยภูมิใจไทยมีความได้เปรียบ
นะครับแต่ที่บอกว่าตัวเลขมีความสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างตัวเลขเนี่ยผมคิดว่าประเมินแบบนี้มันก็สามารถไปได้ส่วนหนึ่งนะแต่ด้านหนึ่งก็ต้องมองในมิติอื่นด้วย อย่างเช่นนะครับคือในด้านอำนาจที่ด้านที่เป็นทางการเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคุณเนวินอนุทินนะครับจะมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรแต่ต้องยอมรับว่ามันยังมีซีของพลเอกประยุทธ์อีกมันยังมีสว อีกนะครับมันยังมีกลไกหลายๆอย่างที่บางครั้งนะพรรคใหญ่นะครับหรือว่าพรรคนะครับที่เป็นแกนนำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจในด้านที่ไม่เป็นทางการนะครับคือควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่คือเป็นจุดอ่อนของระบบการเมืองบ้านเรานะครับมีความชอบธรรมมีเสียงข้างมากแต่ถ้าไม่สามารถที่จะพันกำลังกับอำนาจในด้านที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันก็สามารถไปได้แต่ไปได้ก็มีข้อจำกัดในการบริหารงานซึ่งผมคิดว่าอันนี้นะครับคงจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยก็ต้องประเมินถึงแม้ตัวเองมีตัวเลขที่เยอะนะครับและบวกกับกระแสสังคมนะครับที่มันยังรู้สึกมีกระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะในสถานการณ์ความขัดแย้งอันตรงนี้อยู่นะครับผมคิดว่าก็ไม่ง่ายนะครับที่จะภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าดูแต่ตัวเลขแต่ถ้าไม่ได้ดูจากเรื่องอื่นด้วยก็ผมว่าก็ยากอยู่ครับถ้าคนต่อต้านภูมิใจไทยเนี่ยต่อต้านเพราะว่าเหม็นหน้าที่อยู่กับรัฐบาลหรือว่าต่อต้านเพราะเหม็นหน้าเรื่องนโยบายกัญชาผมคิดว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่น่าจะมาจากการร่วมรัฐบาลนี่แหละครับ มาจากการร่วมรัฐบาลซึ่งมันก็ทำเห็นว่าคือตอนนั้น ถ้าเราจำกันได้ภูมิใจไทยเป็นนะครับพรรคสำคัญที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์นะครับไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นถึงขนาดพรรคที่ฝ่ายค้านก็ยืนยันที่จะนะครับให้คุณอนุทินย้ายมาอยู่ที่ฝ่ายค้านเพื่อจะนะครับไม่ให้พลเอกประยุทธ์หรือสามพอไปต่อได้ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูอันนี้นะครับมันก็ยังเป็นปมในการสร้างการสื่อสารกับประชาชนนะครับและถ้าเป็นไปต่อเนี่ยผมคิดว่าก็เรื่องนี้มันก็ยังไม่จบนอกจากนะครับในมุมกลับนะในมุมกลับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าสวมีปัญหาเราเห็นว่าธรรมนูญอันนี้มันไม่ได้ช่วยสร้างกลไกระบบรัฐสถาบันทางการเมืองนะครับมันอาจจะดูอุดมคตินิดนึงนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้ถ้านะครับภูมิใจไทยเลือกที่จะจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็ปิดสวิตช์สว มันเกิน300ปิดสวิตช์สวได้เลยแล้วมันทำให้นะครับกลุ่ม3ปเนี่ยหมดอำนาจไปด้วยจากระบบและกติกาและมาจากการเลือกตัวแทนของประชาชนด้วยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นนะครับสิ่งที่ผมอาจจะคิดไปเองเพ้อฝันไปเองไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงได้มันก็จะเนี่ยประชาชนก็สามารถทำใหกลุ่มอำนาจ3ปอและก็นะครับสวมันหมดอำนาจไปได้จะปิดสวิตช์สวได้ถ้าลำพังเพื่อไทยปิดสวิตช์พรรคเดียวไม่ได้ครับครับครับอาจารย์ฮะคุณอนุทินเนี่ยปฏิเสธความเป็นทายาทของประยุทธ์เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรในทางการเมืองไหมฮะและใครควรจะเป็นทายาทของประยุทธ์คือผมคิดว่าทายาททางการเมืองเนี่ยมันเป็นคือแบบนี้คือผมที่คุณอนุทินนะครับประกาศอย่างนี้ผมมองว่าเขาก็ไม่อยากจะเป็นสัตว์นะครับทายาทที่คนที่นะครับมาด้วยวิถีทางที่มันไม่ค่อยถูกต้องอะนะก็คือถ้าเป็นทายาทก็เป็นทายาทที่สง่างามนิดนึงอะนะเพราะเรารู้ว่าถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะมาตามกลไกธรรมนูญแต่ธรรมนูญเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดคนที่เป็นทายาทที่จะมารับมรดกอันนี้มันก็ไม่ค่อยสง่างามมากอะนะแล้วก็สิ่งสำคัญถ้าสมมติว่าคนที่จะมาเป็นตัวนายกเนี่ยเขาจะต้องอยากที่จะเปิดตัวตั้งแต่4ปีแรกอะนะครับ4ปีแรกผมคิดว่านี่เป็นการโยนหินถามทางเหมือนนะคือพลเอกประยุทธ์รู้ว่าอยากจะไปต่อจะไปได้แค่2ปีและรู้ว่าถ้าเกิดจะไปต่ออย่างไรเสียก็ต้องพึ่งพาพลเอกพรรคของคุณอนุทินนะครับซึ่งพยายามจะขายนะครับขายของว่าแล้วนะฉัน2ปีเธอ2ปีนายกคนละครึ่งนะครับมันอาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์ประสบความสำเร็จทางการเมืองอยู่ได้2ปีแต่มันไม่สง่างามในฐานะทายาททางการเมืองของคุณอนุทินสู้นะครับถ้าตัวเองสามารถรวบรวมนะครับคะแนนเสียงได้มากจริงๆนะครับแล้วก็ทำนโยบายดีๆออกมาใช้เวลานะครับรัฐบาลหน้าเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแกนนำรัฐบาลแต่ทำอันเนี้ยให้ประชาชนเห็นว่าเขาก็ทำงานได้เขาก็สามารถเป็นพรรคที่มีความหวังได้เขาก็มีความมุ่งมั่นจริงใจเพราะที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ระดับหนึ่งแล้วที่จะนโยบายกัญชาก็ทำต่อนิดหนึ่งแล้วอีกสมัยหนึ่งค่อยประกาศเป็นนะครับแคนดิเดตหรือว่าเป็นคนที่จะนะครับเป็นผู้นำทางการเมืองนะครับผมว่ายังมีเวลาอยู่นะครับผมถามอาจารย์อีกนิดนึงคือเราคุยเรื่องอนุทินเยอะราวกับว่าประเทศนี้ไม่มีพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับในการชนะการเลือกตั้งเกือบ20ปีแล้วก็เ
เลือกตั้งรอบนี้ทุกคนก็คิดว่าเพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแน่ๆเพราะโจทย์เพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องชนะเลือกตั้งแต่ถ้าเลือกตั้งเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นโจทย์ของเรื่องจะร่วมมือกับใครแล้วในวงการการเมืองเนี่ยเพื่อไทยจะร่วมมือกับใครที่มีการพูดกันก็จะร่วมกับก้าวไกลมั้ยหรือจะไปร่วมกับพลังประชารัฐหรือเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดว่าร่วมกับภูมิใจไทยปิดสวิตช์สว.ถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเพื่อไทยถ้าต้องรัฐบาลเนี่ยควรจะร่วมมือกับใครระหว่างก้าวไกลพลังประชารัฐภูมิใจไทยคืออันดับหนึ่งก่อนนะผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยยังยืนยันว่านะครับจะต้องร่วมมือกับฝ่ายประชาธิปไตยไปบ้างนะอันดับหนึ่งก่อนนะก็คือก็มีนะครับพรรคของคุณเสรีพรรคก้าวไกลแต่คำถามใหญ่ก็คือทั้งสองสามพรรคเนี่ยถ้าจะร่วมมือกันเนี่ยจุดยืนทางอุดมการณ์ต้องชัดก่อนนะฮะประชาธิปไตยของเพื่อไทยต้องเป็นประชาธิปไตยเดียวของก้าวไกลอะไรที่พอยืดหยุ่นกันได้ อะไรที่พอนะครับปล่อยกันคนละก้าวเพื่อเกิดสร้างความสมดุลทางนโยบายเนี่ยอันนี้ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นได้และถ้าเกิน300 300ที่นั่งปิดสวิตช์สว.ได้จบอันนี้คือจบสุดแรกจบไปเลยนะแต่ถ้านะครับก้าวไกลมีท่าทีทางการเมืองที่ชัดเจนไม่ยอมลดลาวาสอกไม่ถอยสักนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอาจจะร่วมกันได้ระยะต้นแต่มีปัญหาระยะยาวแน่นะครับสองนะครับถ้านะครับสูตรนี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นเพื่อไทยถ้ามีความจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมนะก็อาจจะต้องเป็นภูมิใจไทยถึงแม้อาจจะมีการปะทะกันมีวิวาทะกันหลายๆครั้งแต่ถ้าเราดูนะภูมิใจไทยก็จะหลบให้ก็จะไม่จะไม่ต่อความยาวสาวความยืดมันเหมือนกับต้องการสร้างนะครับต้องดูต้องการสร้างเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับไว้ก่อนนะครับบวกกับถ้านะครับมันพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประยุทธ์ซึ่งหลายคนก็พูดแล้วว่าการไม่พลเอกประยุทธ์ทำให้พลังประชารัฐนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าพลังประชารัฐจะร่วมมือกับเพื่อไทยเพื่อไทยต้องตอบโจทย์สังคมอย่างหนักเลยนะว่าแล้วร่วมกับพลเอกประยุทธ์แล้วร่วมไปกับพลเอกประวิตรทั่วเถี่ยร่วมกับพลเอกประวิตรเพื่อใช้พลเอกประวิตรนะครับในการพึ่งพาสวเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยมีราคาต้องจ่ายแน่ในการสื่อสารกับสังคมครับแต่จุดยืนของเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าจุดยืนของเพื่อไทยต้องการปิดสวิตสวแต่ต้องการหาพันธมิตรผมให้อันดับแรกเลยก็คือจะต้องร่วมมือกันกับนะครับก้าวไกลกับเสรีรวมไทยได้300แต่ถ้านะครับนั้นไม่ได้ก็ต้องเป็นภูมิใจไทยได้300อาจจะไม่ต้องมีพลังประชารัฐอยู่ด้วยก็ได้นะถ้าปิดสวิตช์สวได้ผมคิดว่ามุมนี้คนวิจารณ์ไม่วิจารณ์คนต่อว่าไม่ต่อว่าแต่ถ้านะครับดูผลได้ผลเสียในภาพรวมการเมืองนะครับประชาชนได้ผลประโยชน์มากกว่าที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งร่วมกันปิดสวิตช์สวคนอาจจะยังไงยอมให้อภัยก็คือถึงแม้ว่าก่อนนี้มียืนจุดยืนคนละข้างกันแต่จุดนี้มันต้องทำร่วมกันเพื่อที่จะนะครับปิดสวิตช์สวเนี่ยนะครับแล้วถ้าภูมิใจไทยร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยตอนที่คือภูมิใจไทยเนี่ยเคยอยู่กับพลังประชาชนซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษของเพื่อไทยมาก่อนแล้วตอนที่ภูมิใจไทยแยกตัวออกจากพลังประชาชนเนี่ยก็การเมืองก็ล้มกระดาเลยนะอภิสิทธิ์มาเป็นนายกแล้วก็คุณเนวินวันที่ออกเนี่ยก็แถลงข่าวด่าคุณทักษิณแบบน่าจะเป็นหนึ่งในการโจมตีคุณทักษิณอย่างเปิดเผยที่ใหญ่มากไม่ใช่แค่จบแล้วครับนายแต่ยังพูดถึงเรื่องสถาบันต่างๆนานาด้วยแล้วก็ภูมิใจไทยเองช่วงการสลายการชุมนุมปี53เนี่ยก็มีเรื่องกับคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานมวลชนหลักของเพื่อไทยเยอะทีนี้ถ้าภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยมันจะง่ายขนาดนั้นไหมก็คือคุณเนวินก็เล่นคุณทักษิณไว้หนักแล้วก็ภูมิใจไทยเองก็เล่นคนเสื้อแดงในปี53ไว้หนักมากเหมือนกันขนาดคุณบุญจงจะย้ายมาเพื่อไทยเนี่ยยังถูกแรงต่อต้านจนแบบมาไม่ได้เลยครับมันจะง่ายขนาดนั้นไหมคือผมคิดว่านะโอเคถ้ามองจากเงื่อนไขนั้นนะครับมันมีข้อจำกัดแน่แต่ถ้าดูเงื่อนไขในความจำเป็นบริบทนะครับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมคิดว่านะฮะทั้งสองพรรคเนี่ยก็จะต้องยังไงหาคำอธิบายชุดคำอธิบายทางการเมืองมากนะครับกับประชาชนนะครับแล้วถ้าดูตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อไทยเองก็มีความยืดหยุ่นนะเพื่อไทยเองก็มีความยืดหยุ่นมากทีเดียวถ้าเราดูตอนนี้ตระกูลการเมืองก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐตระกูลคุณปลื้มใครต่อใครก็จะสามารถย้ายกลับมาได้แสดงว่านะครับคนในพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคก็เริ่มยืดหยุ่นก็คือรู้ว่ามันมีปมมีปัญหาคาใจอยู่แต่สถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราเอาเงื่อนไขในอดีตนะครับมาเป็นเงื่อนไขในการทำงานการเมืองเพื่ออนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนได้แต่ถ้าเอาเป็นเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันจะสร้างข้อจำกัดและปิดประตูตัวเองเลยปิดประตูตัวเองในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะปิดประตูตัวเองในการที่จะปิดสวิตช์สวถ้าตัวเองปิดไม่ได้ตามลำพังนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องประเมินกันว่ามันมีปมกันจริงแต่ปมมันนั้นนะครับมันจะ
มันจะทำความเข้าใจนะครับกันยังไงเพื่อที่จะให้มันเดินหน้าไปต่อได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องอยู่ภายใต้การเมืองแบบนี้เผื่อไทยถ้าปิดสวิตช์สวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาสวซึ่งมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้ไหมครับเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้แปลว่ามีโอกาสที่เพื่อไทยจะลงกับภูมิใจไทยมากกว่าพลังประชารัฐคือถ้าพลังประชารัฐสามารถรวมได้ไหมผมคิดว่ารวมได้นะเพราะว่าถ้าดูคนหลายทีแมนคนสำคัญนะพลเอกพัชรวาทพลตำรวจเอกพัชรวาทใครต่อใครแม้กระทั่งพลเอกประวิตรเองผมคิดว่าเขาก็นะครับเพื่อไทยก็ยังไงก็ผมว่าความสัมพันธ์มันยังอยู่ในทางการเมืองถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝากฝั่งกันแต่ถ้าเราดูนะ4ปีนะครับของรัฐบาลชุดนี้พรรคฝ่ายค้านแทบไม่โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยไม่กล้าหรือว่าไม่ค่อยแตะพลเอกประวิตรเลยเพิ่งมาแตะเอานะครับเมื่อไม่ประมาณในการอภิปรายครั้งหลังๆนี่เองนะครับแต่แตะพอเป็นพิธีเหมือนกับมีสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ต้องพึ่งพาเขาอยู่ครับนะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันอยู่แต่การร่วมกับพลังประชารัฐเนี่ยที่บอกว่าร่วมได้ร่วมได้แต่ต้องตอบคำถามสังคมไม่แพ้กันเหมือนกันระหว่างนะครับการร่วมกับภูมิใจไทยครับแต่ว่าปิดสวิตสวเนี่ยร่วมกับพลังประชารัฐไม่ได้แน่ยังไงนะถ้าจะปิดสวิตสวเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่ยอมแน่ใช่ไหมฮะไม่เหมือนภูมิใจไทยครับไม่เนี่ยเห็นไหมคือพอไม่ถ้าไม่ปิดสวิตสวเนี่ยเพื่อใครจะตอบคำถามสังคมยังไงครับเห็นไหมจะเรื่องอาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำแต่ถ้าร่วมกับภูมิใจไทยแล้วนะครับปิดสวิตสวได้ปมเก่ามีแต่เหตุนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องให้ร่วมมือกันผมคิดว่าประชาชนที่เห็นว่าเนี่ยนะครับมันเป็นความจำเป็นก็คือรู้แหละว่าบางครั้งมันมีความเชื่อมมีความคิดมันมีอุดมคติทางการเมืองที่ฝังอยู่กับนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าถ้าคนเข้าใจการเมืองมันก็ต้องมองการเมืองจากสภาพข้อเท็จจริงที่อยู่ตรงหน้าด้วยในการที่จะประเมินในการที่จะตัดสินใจนะครับสิ่งที่ผ่านมาเก็บบทเก็บเป็นบทเรียนได้นะครับแต่ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นยังไงมาเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินหรือว่าการตัดสินใจแต่ไม่ใช่เอามาเป็นตัวที่จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างในการตัดสินใจนะครับครับขออีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ฮะคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งเปิดนโยบายเนี่ยมันทำให้การเมืองเนี่ยเป็นการถกกันเรื่องนโยบายเนี่ยการเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยมันจะทำให้ประเด็นเรื่องทางนโยบายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องหลักไหมฮะในการพิจารณาย้อนบัตรเลือกตั้งของประชาชนผมคิดว่าข้อดีข้อหนึ่งก่อนนะด้วยหลักการผมเริ่มรู้สึกดีนะเริ่มรู้สึกดีว่าตั้งแต่ปี40ไม่ต้นมาเนี่ยพรรคทุกพรรคต้องเสนอนโยบายทำได้ทำไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่มันเริ่มทำให้พรรคการเมืองเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ความเป็นพรรคที่มากชัดเจนมากขึ้นคือก่อนหน้านั้นเราก็รู้ว่าพรรคการเมืองไม่เคยเสนอนโยบายเลยนโยบายอยู่ที่ฝ่ายข้าราชการประจำเป็นคนส่งมาให้แต่เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยเรื่อยมามันทำให้ทุกพรรคเนี่ยต้องมีนโยบายซึ่งอันนี้เป็นข้อดีแต่ถามว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่นั้นผมคิดว่ามันไม่ทั้งหมด 100% นะครับเพราะว่าในวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันยังต้องพึ่งพาระบบนะครับนักเลือกตั้งประจำจังหวัดที่นะครับเป็นนักการเมืองที่อยู่นะสร้างระบบอุปถัมภ์กลไกอุปถัมภ์นะครับความเป็นพรรคเป็นพวกความเป็นเครือญาติซึ่งนะครับมันก็จะเป็นวิธีคิดอีกชุดหนึ่งแต่นะครับผมคิดว่ามันก็ได้ขยับการเมืองแบบเดิมมาสู่การเมืองแบบใหม่คืออย่างน้อยทุกพรรคต้องเสนอนโยบายทุกพรรคต้องเสนอนโยบายซึ่งเราเห็นชัดนะว่าพรรคเพื่อไทยก็ทำแบบนี้มีนโยบาย ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งนะครับส.ส.ที่มีต้นทุนทางการเมืองในจังหวัดก็คือพยายามจะใช้คู่ขนานเพราะมองว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหมดมันพันตัวเองไปกับนโยบายจะให้ประชาชนทั้งหมดอิงอยู่กับนักการเมืองประจำจังหวัดอย่างเดียวไม่ได้เพราะชีวิตความเป็นอยู่รากฐานทางเศรษฐกิจปัญหาปากท้องมันพันกับนโยบาย คือด้านหนึ่งมันทำให้เห็นว่านี่คือกระบวนการการพัฒนาการเมืองของเรานะครับมันเกิดขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต่อไปเนี่ยเราจะตัดสินใจที่นโยบายทั้งหมดนะครับแต่มันก็มีนโยบายเกิดขึ้นซึ่งมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับครับนะฮะวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาอาจารย์ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณมากครับที่มาคุยกับเรานะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอ้เรียกว่าครบถ้วนนะครบถ้วนไปได้ทุกพักได้เห็นหมดครับเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะแฟนคลับเพื่อไทยผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่นะเกิน 90% นะไม่เอาอยู่แล้วลงพื้นที่เนี่ยไม่มีใครเอาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยผมว่าคนเสื้อแดงก็กระอักกระอ่วนเพราะนั่นมันจะเกิดหลังจากลงพื้นที่แล้วมันเกิดหลังจาก
นับผลคะแนนไปแล้วเรียบร้อยรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าความรู้สึกประชาชนมันมีไงแล้วมันจะไปว่ากันสี่ปีข้างหน้าแต่สี่ปีนี้ขอแก้ตัวแต่ผมว่าคนเสื้อแดงเนี่ยรับไม่ได้เพราะว่าบทบาทของแต่ละท่านที่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเนี่ยคือถ้าวันนั้นกลุ่มคุณเนวินไม่ออกจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่เป็นลูกของไทยรักไทยเนี่ยนะครับคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกยูคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกยูครับคุณอภิสิทธิ์จะไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วการสลายการชุมนุมปี53ก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นบทบาทของกลุ่มที่ออกมาทำภูมิใจไทยเนี่ยเป็นจิ๊กซอว์สำคัญแต่การเมืองมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อรองมันต้องยอมกลืนเลือดบางอย่างและต้องยอมเสียภาพพจน์บางอย่างอยู่แล้วนั้นคือเรื่องพรรคไงแต่ผมพูดถึงความรู้สึกประชาชนมันคนละส่วนกันไงใช่ประเด็นคือว่านี่คือหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งก็ต้องมานั่งคุยว่ามีความจำเป็นไหมล่ะถ้าเกิดคุณอยากจะขัดตัดการสืบทอดอำนาจและทำให้ไวไตมันเริ่มต้นสักทีเนี่ย มันต้องยอมอ่ะเพราะไม่งั้นคุณจะเอาเสียงที่ไหนอ่ะมาเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมคุณไม่เลือกคุณต้องเลือกระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐคุณเลือกอะไรถึงที่สุดแล้วมันต้องยอมไม่งั้นมันก็เป็นฝ่ายค้านฝ่ายเป็นเท่อ่ะแต่เท่แต่ฉันไม่ไปไตเพื่อประโยชน์ตัวเองไงฉันเท่ไงแต่มันไม่ได้ทำให้มันแปลงเป็นลูกกินได้สำหรับคนเสื้อแดงก็กระอ่วนนะเราจะไปลำลึกคนเสื้อแดงครับประเด็นคือทั้งในเวลาที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลมันก็งงๆนะทั้งภูมิใจไทยแต่พลังประชารัฐผมพูดคนละจุดกับคุณชูวัฒน์ไงคือเรื่องทางการเมืองก็คิดแบบนึงแต่ผมคิดในมุมมวลชนว่าความกระอักอ่วนเนี่ยมันมีเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับที่เราได้รับความไม่เป็นธรรมมาตลอด10กว่าปีนี่แหละกระอักอ่วนไม่ละโดนคดีบันไดไม่เพราะฉะนั้นประชาชนเขาจะคิดอีกแบบนึงไงแล้วพรรคการเมืองก็ต้องคิดในความรู้ประชาชนด้วยเหมือนกันคือในโลกของประชาชนเนี่ยไม่ใช่โลกของตัวเลขอย่างนักการเมืองแต่ถ้าไม่รวมเลยสัก2พรรคนี่มันก็จะก็ไปอย่างส่วนหนึ่งก็คือลุ้นให้ก้าวไกลเสรีรวมไทยได้ส.ส.เยอะๆส่วนนี้สบายใจกับทุกคนที่สุดเอาให้แลนด์สไลด์ค่ะนั่งจบเลยนะฮะใช่นะฮะอ่ะผมว่าเบรกกันก่อนนะฮะอย่าลืมไปไว้เลยอีกเบรกนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อฮะ